กลายมาเป็นดราม่าที่ชาวเน็ตถกเถียงสนั่นโลกโซเชียลกับประเด็นคำหน้าชื่อของปอยตีชดาหรือที่เรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่ปอยได้ไปโอนเงินให้กับฟิล์มธัญรัตน์มิสอินเตอร์เนชั่นแนล2007ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่าคำหน้าชื่อของปอยใช้คำว่าคุณแต่คำหน้าชื่อของฟิล์มใช้คำว่านายทางด้านนางแบบสาวชื่อดังอย่างมีมี่เทาเมื่อเห็นดังกล่าวนั้นจึงได้เกิดความสงสัยถึงการใช้คำว่าคุณนำหน้าชื่อของปอยพร้อมกับถามหาความเท่าเทียมทำให้ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายล่าสุดมีมี่เทาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองก็ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับปอยแล้วตอนนี้รอทางธนาคารออกมาอธิบายซึ่งตนก็ไม่อยากจะให้ทุกคนเข้าไปโจมตีปอยและก็ครอบครัวคนใกล้ตัวปอยตีชดาก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงก็ได้มีการเคลื่อนไหวออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อธิบายถึงดราม่าที่เกิดขึ้นโดยที่ร่ายยาวว่าประเด็นเรื่องคำนำหน้าไม่อยากจะให้ทุกคนตื่นเต้นไปมากกว่านี้นะคะจริงๆแล้วตอนที่กรอกเอกสารสมัครเราก็สามารถติ๊กคำนำหน้าได้เลยว่าเราจะระบุหมายว่าเป็นเพศอะไรแค่นั้นเองนะคะง่ายๆแต่เห็นหลายๆคนพยายามส่งข้อความมาหาธนาคารและก็ต้องการหาความจริงความจริงอยู่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนที่น้องเขาได้ใช้เป็นคุณน้องก็ยังโทรศัพท์มาบวชเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากใครอยากจะใช้คุณให้ขอตอนก่อนไปสมัครได้เลยนะคะเห็นว่าห่วงสุขภาพทุกคนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้บอกน้องมีนี่ไปแล้วว่าตื่นมาแล้วคุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ปอยโทรศัพท์ไปหานะคะส่วนตอนนี้พี่ปอยกำลังจะโทรศัพท์ไปหาธนาคารให้ออกมาชี้แจงและอธิบายแนวทางของการกรอกข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ของน้องๆและเพื่อนๆต่อไปนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยกันนะคะตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเขียนข้อความเพิ่มเติมอีกว่าทุกคนรอธนาคารออกมาแถลงนะคะคุณจะได้เป็นคุณอย่างสมใจนะคะ